เอาเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์จาก Facebook นะคะมาใช้ในแอปพลิเคชัน KineMaster ยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูวิธีทำกันค่ะจริงๆแล้วนะคะคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยนอกจากว่าจะหารายได้จากทางแพลตฟอร์ม YouTube ได้แล้วเราเนี่ยยังสามารถหารายได้จากทางแพลตฟอร์ม Facebook ได้ด้วยส่วนกฎเกณฑ์การสร้างรายได้ของ Facebook นะคะข้อแรกเราเนี่ยจะต้องมีเพจ Facebook นะข้อที่2เนี่ยเราจะต้องมีผู้ติดตามเพจ 10,000 คนขึ้นไปนะคะแล้วข้อที่3นะคะคลิปวิดีโอที่เราอัปโหลดลง Facebook เนี่ยจะต้องมีความยาวอย่างน้อย3นาทีซึ่งวิดีโอ3นาทีเนี่ยจะต้องมีคนดูนะคะอย่างน้อย1นาทีเป็นจำนวน 30,000 ครั้งในระยะเวลา60วันค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าวิดีโอที่เราเอาใช้ลง Facebook เนี่ยก็จะมีลิขสิทธิ์เพลงเหมือนกันค่ะแต่ทาง Facebook นะคะเขาก็ได้จัดเตรียมคลังเพลงให้กับครีเอเตอร์คนที่จะทำคลิปวิดีโอเนี่ยเอาไปใช้เพลงนี้ได้ฟรีๆเพื่อเอาลง Facebook เลยนะคะแหล่งดาวน์โหลดเพลงคลังเพลงที่ว่าเนี่ยก็คือตัวนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดและการติดตั้งลงในแอปพลิเคชัน KineMaster กันเลยค่ะวิธีทำนะคะให้เราเข้ามาในเว็บเบราว์เซอร์ค่ะแล้วก็ให้เราพิมพ์คำว่าFacebook Creator Studio นะคะ FACEBOOK เว้นวรรค Creator นะคะ CREATOR แล้วก็เว้นวรรค Studio ค่ะ STUDIO นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรากดเข้าไปที่อันแรกเลยค่ะพอขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะก็ให้เรามากดข้างล่างค่ะ Continue on Desktop Version นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดแล้วก็ไปที่เว็บไซต์เต็มนะคะพอขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บนะคะให้เรามาดูตรงฝั่งซ้ายมือแถบนี้นะคะจะมีเครื่องมือสร้างสรรค์นะคะก็ให้เรากดที่เครื่องมือสร้างสรรค์ได้เลยค่ะพอเรากดเข้ามาปุ๊บนะคะก็ให้เรามาเลือกที่ collection เสียงตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเพลงมาให้เราเลือกเยอะมากๆเลยค่ะก็จะมีตัวเลือกมาให้เราเลือก2แถบไม่ว่าจะเป็นTrack หรือว่าเสียงเอฟเฟกต์นะคะสำหรับ Track เนี่ยก็จะมีทั้งหมด 8,320 เพลงแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถมาเลือกประเภทเลือกอารมณ์เลือกความยาวได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอิงจะเลือกประเภทลาตินนะคะอารมณ์ตรงนี้เนี่ยอิงจะเอาแบบร่าเริงนะคะความยาวตรงนี้เอา 1-2 นาทีนะคะผลปรากฏว่าไม่มีแทร็กที่เป็นแนวลาตินอารมณ์ล่าเริงแล้วก็ความยาว 1-2 นาทีนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเนาะเราก็มาเปลี่ยนความยาวค่ะเลือกเป็นทุกความยาวได้เลยนะคะเพลงที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นประเภทลาตินอารมณ์ร่าเริงนะคะมีทั้งหมด91แทร็กก่อนที่เราจะดาวน์โหลดเนี่ยเราก็มาฟังก่อนว่าเราชอบเพลงนี้หรือเปล่าวิธีฟังนะคะให้เรามากดตรงรูปตัวนี้ค่ะจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราชอบนะคะเพลงนี้เราก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะพอเรากดดาวน์โหลดปุ๊บนะคะเขาจะมีป๊อปแอปมาให้อยู่ข้างล่างก็รอจนกว่าลูกศรดาวน์โหลดเนี่ยจะติ๊กถูกแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นนะคะก็ให้เราไปเปิดในแอปพลิเคชัน KineMaster ได้เลยค่ะเพลงที่เราดาวน์โหลดไว้นะคะจะมาอยู่ในออดิโอค่ะจากนั้นนะคะตรงแถบนี้ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะคะและให้เรามากดที่ชื่อโฟลเดอร์ค่ะพอเรากดเรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาตรงนี้เนี่ย
คอลัมน์นี้นะคะให้เรามากดตรงดาวน์โหลดเพลงที่เราดาวน์โหลดจาก Facebook เมื่อกี้นี้นะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะที่ชื่อนี้นะคะพากาเมนโตะหรือเปล่าชื่อออกญี่ปุ่นเชียวนะคะก็ให้เราลองมาเล่นดูค่ะจากนั้นนะถ้าเราอยากจะเอาไปใช้ในคลิปวิดีโอก็ให้เรากดเครื่องหมายบวกไปเลยค่ะเพลงนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะในคลิปต่อๆไปนะคะก็จะมีหัวข้อที่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะใช้เพียงโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยในการทำคลิปวิดีโอการทำ YouTube การหารายได้ผ่านออนไลน์นะคะเราพบกันนะคะ